สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าพระวารสารวันนี้ก็พูดถึงเรื่องที่ข้าบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ำองุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้มาพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนชายทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกพวกคนเช่าสวนก็ทำเช่นเดียวพวกเดียวกันกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งลูกชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเสียเถิดเราจะได้รับมรดกของเขาพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องนี้พี่น้องก็รู้ว่าเป็นการเล่าที่หมายถึงพวกเขาพวกยิวในสมัยนั้นเป็นต้นพวกหัวหน้าทั้งหลายเนี่ยที่มีวิธีการที่จะฆ่าประกาศศกกษัตริย์ทุกคนที่มาในนามของพระบิดาเจ้านั้นรู้สึกขวางหูขวางตาไปหมดการที่พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องนิทานนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นว่าจะมีเจ้าของสวนแล้วก็มีคนเช่าสวนเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ธรรมดาธรรมดาเลยและจนถึงทุกวันนี้ก็จะมีคนที่เป็นเจ้าของสวนและคนที่เช่าจะเป็นเจ้าของนาและคนที่เช่าทำนาฉะนั้นพวกเหล่านี้ก็จะให้คนไปเช่าต่อที่ที่หนึ่งแล้วก็จ่ายพืชผลตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเวลาของการเก็บเกี่ยวเข้ามาแล้วเจ้าของสวนก็มักจะส่งทาสไปเก็บเงินจากผู้ที่เช่าแล้วก็เวลานั้นเองก็จะมีเรื่องบาดหมางเรื่องการพูดกันแน่กันแหนมีการต่อรองไม่พอก็จะต้องมีการฆ่ากันนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆแม้แต่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนที่เป็นเจ้าของที่นากับคนที่ไปเช่าเนี่ยมักจะมีเรื่องมีราวไม่น้อยเหมือนกันฉะนั้นเราจึงเห็นว่าสวนองุ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าพูดถึงสวนองุ่นก็คือประชากรของอิสราเอลนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของสวนก็คือพระบิดาเจ้าคนที่เช่านั้นก็คือหัวหน้าชาวอิสราเอลซึ่งเป็นหัวหน้ามีคัมภีราจารย์มีสงฆ์มีผู้ปกครองแล้วก็คนและทาสที่พระองค์ส่งมานั้นส่งมาเก็บเงินนั้นก็คือพวกประกาศกแล้วก็ตอนหลังมาก็ส่งบุตรชายของตนเองไปนี้ก็คือพระเยซูเจ้าเองพวกที่พระเยซูเจ้าก็เล่านิทานเปรียบเทียบไปว่าถ้าถึงเวลานั้นแล้วก็จะส่งทหารมาแล้วก็ฆ่าพวกที่ทำร้ายบรรดาคนที่มาเก็บทั้งหมดแล้วก็ส่งคนใหม่เข้ามาเป็นผู้ที่ทำงานแทนคนผู้ใหม่นี่คนใหม่ที่นี่ก็คือเป็นบรรดาอัครสาวกไงล่ะพี่น้องก็ขอให้เราดูซิว่าองค์พระเยซูเจ้าที่เล่นบทบาทในการมาอยู่กับพวกเราเนี่ยพวกเราที่เป็นมนุษย์บางทีก็ต้อนรับพระองค์ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรบางทีก็มีการใช้เครื่องรางของขลังบางทีก็เห็นว่าพระองค์นั้นมีความสำคัญน้อยกว่าเพราะเราได้ประโยชน์จากสิ่งอื่นมากกว่า
บางทีก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเป็นครั้งเป็นคราวส่วนในเวลาที่เราไม่ต้องการนั้นเราอาจจะลืมพระองค์ไปเลยก็ได้เราจึงดูซิว่าในส่วนที่พระบิดาส่งพระเยซูเจ้ามานั้นเราต้อนรับพระเยซูเจ้าอย่างไรก็ขอพี่น้องต้อนรับพระองค์ด้วยความเชื่อเราจะต้องหล่อเลี้ยงความเชื่อด้วยความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติศาสนามากขึ้นนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง